ล่าสุดก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมการเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าหากว่าประชาชนนั้นตกงานไปในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมามากมายนะครับมาดูความคืบหน้าล่าสุดกันครับทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานท่านก็ออกมากล่าวถึงประเด็นนี้ท่านบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมานะครับนอกเหนือจากนี้ครับการท่องเที่ยวก็ซบเซาลงไปแล้วก็ทำให้หลายภาคส่วนได้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยวว่างงานมากถึง 50,000 คนเรื่องนี้สำคัญครับกรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจเตรียมที่จะหาแนวทางแล้วก็มาตรการรองรับปัญหาการว่างงานแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีความสำคัญกับปัญหาการว่างงานของพี่น้องแรงงานเป็นอย่างมากเลยนะครับขณะนี้กรมการจัดหางานได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับแล้วทั้งหมด 35,806 อัตราโดยผู้ที่ต้องการหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ smartjob.doe.go.th นะครับเอาย้ำกันอีกทีนะครับ smartjob.doe.go.th ในขณะเดียวกันครับจะมี3มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเช่นแรงงานกลุ่มภาคบริการในภาคการท่องเที่ยวนะครับเช่นการจัดงาน Job Expo Thailand 2020ครับรวบรวมตำแหน่งงานมากกว่า1ล้านอัตราซึ่งก็จะมีตำแหน่งงานรวมถึงงานด้านบริการรวมไปถึงการท่องเที่ยวและสำหรับแรงงานที่สนใจทักษะทำงานลักษณะเดิมนะครับในขณะเดียวกันคนไหนก็ตามที่ต้องการทำงานในตำแหน่งใหม่ก็มีด้วยนะครับไม่ว่าจะมาจากทางด้านของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมทั้งตำแหน่งงานในต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะครับไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิสราเอลมาเลเซียสิงคโปร์ตรงนี้เขาก็มีเอาไว้รองรับซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนที่จะถึงนี้ครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ50ของเงินเดือนครึ่งหนึ่งเลยนะครับลักษณะของการจ่ายจะเป็นแบบโคเพย์เมนต์คือนายจ้างก็ครึ่งหนึ่งรัฐบาลก็ออกอีกครึ่งหนึ่งเป็นระยะเวลา1ปีครับเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคม2563นี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2564ปีหน้านอกเหนือจากนี้ครับก็มีการจัดทำแพลตฟอร์มนะไทยมีงานทำ .com ซึ่งก็เป็นการหาตำแหน่งงานแบบเชิงรุกทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยทำให้คนนั้นสามารถหางานทำได้โดยทางด้านของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะลงพื้นที่ครับไปพบปะกับเจ้าของสถานประกอบการเพื่อขอตำแหน่งงานว่างที่มีซึ่งก็จะครอบคลุมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามครับกรมการจัดหางานจะหามาตรการรองรับให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดพร้อมกับส่งเสริมการจ้างงานภาคบริการควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการผลิตและบริการให้ฟื้นตัวด้วยนะครับเพื่อจะไม่เกิดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างคนงานก็ถูกเลิกจ้างกันไปนะครับคนไหนที่ตอนนี้ว่างงานอยู่นะครับยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ